สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ channel squidman.exe ครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวงานกาชาดที่สวนลุมครับผมงานนี้เนี่ยจัดตั้งแต่วันที่8ถึง18ธันวาคมนี้นะครับอย่างที่เห็นว่าบรรยากาศวันแรกเนี่ยคนอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็บรรยากาศตอนนี้เนี่ยลมเย็นๆก็น่าเดินดีครับผมหลักๆ ก็คือมาเดินเที่ยวมาซื้อของอะไรประมาณนี้ครับของลดราคาแล้วก็พวกของกินเนี่ยที่นี่ก็จะมีเยอะครับผมสำหรับคนที่ชอบมาเดินงานที่แบบมีของกินนะครับมีที่ขายของเยอะที่นี่ก็ตอบโจทย์เลยนะครับงานกาชาดกางเกงเสื้อยืดเนี่ยจะราคาถูกนะครับประมาณ100นึงก็ซื้อได้แล้วแล้วก็พวกเครื่องสำอางนะครับมาเปิดเยอะมากแต่ไม่ใช่แบบแบรนด์แบบเคาน์เตอร์แบรนด์แพงๆนะครับจะเป็นแบรนด์ประมาณกลางๆนะครับถ้าจะมาจัดรถนะครับ20บาทก็ซื้อได้เสื้อชั้นในวาโก้นะครับลด 70% นี่แมวแมวอีกแล้วครับที่นี่แมวเยอะมากหมดไปละด้านนี้นะครับเป็นซุ้มอาหารครับมีซุ้มอาหารเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับพร้อมที่นั่งกินด้วยเยอะมากมีตั้งแต่ข้าวโพดคลุกเนยนะครับแล้วก็ไส้กรอกของบีลักกี้ครับผมนี่นี่ขายมาโบราณโบราณนะครับเดินมาถึงโซนนี้เนี่ยก็เป็นโซน C นะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนของกระทรวงกรมต่างๆนะครับทางนู้นนะครับกระทรวงพาณิชย์ครับกรมที่ดินนะครับกระทรวงต่างๆที่มาออกบูธเนี่ยครับก็น่าจะเป็นการมาโชว์ผลงานนะครับจับฉลากอะไรประมาณนี้นะครับก็มีกิจกรรมในบูธของกระทรวงต่างๆอ่ะเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูของกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ครับเข้ามาก็ยินดีต้อนรับนะครับข้างในก็จะเป็นขายของหลายอย่างเลยครับเป็นบูธย่อยในงานอีกทีนึงตรงนี้มีกรมโยธาธิการและการผังเมืองนะครับกรมการปกครองก็จะเป็นแนวจับฉลากอะไรอย่างนี้ประมาณนี้มั้งครับตรงนี้เป็นกระทรวงการต่างประเทศครับด้านนี้เป็นร้านอาหารสปากาชาติไทยครับผมมีอาหารต่างๆนะครับดูเทียบเลยครับมาดามไส้อั่วนี่เห็นมีบูธอยู่หลายจุดกันขายเป็นชุดนะครับตั้งเป็นขีดนะครับผม120กรัม80บาทนะครับแบบนี้อ๋อใส่เป็นถ้วยพร้อมกินเลยน่าสนใจด้านนี้มีบริจาคโลหิตนะครับของสภากาชาดไทยนะครับตรงนู้นนะครับบริจาคได้ตั้งแต่ตอน5โมงถึง3ทุ่มเลยครับก็ดีนะสำหรับคนที่แบบไปบริจาคที่สภากาชาดในตอนปกตินะครับเวลาราชการเนี่ยไม่ทันก็มาที่นี่ได้บูธ CP เนี่ยคนก็ซื้อของกันเยอะนะครับคือเรียกว่าคนไม่ได้เยอะแบบเดินจนแน่นอ่ะแต่ขณะเดียวกันก็เรียกว่ามีคนซื้อของอยู่ทุกบูธนะครับเต็มไปหมดเลยโอ้แตงโมปั่นมะพร้าวปั่นนะครับ30บาท40บาทน่ากินจังอันนี้ครับเป็นแตงโมปั่นนะครับแตงโมปั่นสดนะครับแก้วละ30บาทนะครับผมสั่งปุ๊บก็ปั่นตรงนี้เลยนะข้อสำคัญคือเย็นดีนะครับแล้วก็เป็นแตงที่แบบไม่มีเมล็ดด้วยสมองค์การทหารผ่านศึกเนี่ยเขาก็มีสอยดาวนะครับ25บาทอันนี้ครับสอยดาว25บาทครับดาวเพียบเลย
รางวัลก็มีตั้งแต่มอเตอร์ไซค์นะครับจักรยานตู้เย็นนะครับพัดลมเต็มไปหมดมีร้านค้าด้วยนี่ครับเอาเบอร์มาแลกรางวัลได้นะครับฝั่งนี้มีร้านของดีกรุงเทพมหานครนะครับ50เขตโอ้โหเดินมาดูก็มีร้านหานะมีทั้งหมี่ผัดนะครับหมูย่างนะครับหมูแดงกรอบที่นี่เนี่ยของกินเยอะมากนะครับขณะเดียวกันคนก็เยอะมากเช่นกันไก่กะทิขนมต่างๆนะครับคนค่อนข้างเยอะที่นี่โอ้ข้าวหน้าเป็ดน่ากินนะครับมีข้าวหน้าเป็ดข้าวหมูกรอบแต่ซื้อเอาไปกินที่ไหนนี่สิอีกอย่างที่ดูเป็นสีสันของที่นี่นะครับก็คือโอนตินนะครับโอนตินนี่มีหลายจุดเลยเป็นโอนตินออนเดอะร็อกนะครับโอวคาโน่ร็อกแก้วละ70บาทนี่มีหลายจุดนะครับในงานพอมาถึงแถวพวกการทหารบกนะครับกรมพลาธิการก็จะนึกถึงเนื้อกระป๋องนะครับที่เคยซื้อไปกินครับอร่อยมากๆเนื้อกระป๋องของกรมพลาธิการนี่คืออร่อยจริงตรงนี้มีร้านโครงการส่วนพระองค์นะครับส่วนจิรดาก็น่าจะเป็นนมนะครับนมสดนมอัดเม็ดอะไรประมาณนี้ตรงนี้เขามีตู้กดนมนะครับขวดละ25บาทนมจืดเบอร์40นะครับกด25บาทเงินสดนะครับหยอดเหรียญไปมาแล้วครับ25บาทครับนมสดครึ่งลิตรอึ๊บได้มาแล้วนมสดนมอร่อยดีนะครับไม่ได้มันเท่ากับนมเต็มมันเนยของจิรดาครับอันนั้นสุดยอดจริงนี่เรียกว่ารสจืดพอดีครับกินง่ายนอกจากนี้ก็มีสินค้าต่างๆนะครับอย่างนี้นะครับนมเต็มมันเนยนะครับ35บาทอันเนี้ยอร่อยมากนะครับเทียบกับ นี้คือธรรมดาไปเลยครับเพราะว่าอันเนี้ยคือทั้งมันเข้มข้นมากๆนะครับ35บาทสุดจริงเดี๋ยวแวะขากลับแวะมาซื้อดีกว่ายังมีของอีกหลายอย่างเลยนะครับที่เป็นของโครงการจิรดานะครับน้ำผึ้งก็มีครับคุกกี้เนยนะครับขนมเต็มไปหมดเลยที่นี่เขามีจุดวัดระดับเสียงนะครับว่าระดับเสียงตรงนี้เท่าไหร่นะตอนนี้ก็55เดซิเบลนะครับไม่ถือว่าดังมากนะครับเดินสบายๆด้านนี้เป็นกระทรวงการคลังนะครับมีแคบหมูบรรยากาศแถวนี้ดูไม่ค่อยคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อันนี้เป็นปุยช่ายตลาดภูครับมีทอดมันปลากายด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการจับฉลากนะครับสอยดาวประมาณ20บาทประมาณนี้นะครับมาถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วครับมาถึงตรงนี้เนี่ยครับก็นึกถึงเนื้อเลยครับเนื้อมาแล้วนะครับกลิ่นมาแล้วนะครับไปดูดีกว่ามีจอปูไส้ทะลักนะครับจอปูมาถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยครับตรงนี้ก็มีร้านรสดีเด็ดนะครับเป็นเนื้อย่างนะครับเกรดพรีเมียมนี่ครับสเต็กเนื้อสันนอก200กรัมชิ้นใหญ่มากนะครับใหญ่จริงนะใครอยากกินสเต็กชิ้นใหญ่ๆเนี่ยแนะนำเลยของรสดีเด็ดเนี่ยมาจัดที่นี่ครับชิ้นหนึ่ง260บาทนะครับคุ้มมาก
แล้วก็มีเนื้อควายด้วยนะครับแต่ว่าวันแรกเนี่ยเนื้อควายยังไม่มาครับผมบอกเลยว่าถ้าเคยไปกินสเต็กเนื้อควายที่รสดีเด็ดสเต็กเฮาส์นะครับอร่อยจริงๆนะครับที่งานกาชาดเขาเอามาขายเหมือนกันครับแต่อาจจะเป็นวันอื่นชิ้นใหญ่สะใจจริงนี่ผมสั่งแบบมีเดียมแรร์ไปนะครับพอย่างให้สุกฝั่งนี้นะครับเขาก็จะมาย่างเนยต่อนะนี่ครับสเต็กเนื้อของรสดีเด็ดนะครับใส่แค่พริกไทยกับเกลือนะครับก็อร่อยแล้วนะครับแต่เขามีน้ำจิ้มแจ่วมาให้ด้วยนะครับเนี่ยเป็นเนื้อสันนอกติดมันนิดหนึ่งนะครับตรงปลายครับมันจะอร่อยนะครับผมแค่ใส่เกลือกับพริกไทยลงไปนะครับก็อร่อยแล้วนะครับแนะนำให้ลองชิมเนื้อเปล่าๆก่อนเลยนะครับก่อนจะจิ้มแจ่วเพราะรสเนื้อที่นี่อร่อยมากอุ้ยเนี่ยเนื้อมีเดียมแรร์นะครับกินแล้วก็ต้องบอกว่าอร่อยนะครับอร่อยแบบอร่อยมากแล้วชิ้นขนาดนี้นอกจากกินเปล่าๆนะครับจิ้มแจ่วก็อร่อยอีกแบบครับเนื้อมันจะหนาๆหน่อยนะครับเวลาจิ้มก็มันจิ้มแจ่วจะไม่กรบรสเนื้อมากเพราะเนื้อเขาชิ้นใหญ่ยิ่งชิ้นคั่วเนื้อแบบนี้ครับมันจะเป็นมันเยอะหน่อยนะครับกินตอนร้อนๆอร่อยมากกินไปแล้วนะครับเนื้อ200กรัมยังสะใจไม่หายครับสั่งเนื้อลิปอายไปอีกชิ้นนึงครับนี่เนื้อลิปอายนะครับย่างหอมเลยครับนี่ใหญ่นะครับน่ากินมากเดี๋ยวกินเฮ้ยดีแล้วผมแต่ชอบกินเนื้อนะครับผมแนะนำเลยนะว่ามาที่ฟู้ดนี้ก่อนเลยเพราะว่าเขาโจทย์มากนะครับเป็นเนื้อสเต็กที่แบบกินแล้วฟินสุดแล้วกินหมดแล้วก็ต้องบอกว่าอร่อยสะใจมากๆเลยครับสำหรับคนชอบเนื้อพอเดินออกมาเนี่ยก็มืดแล้วนะครับตอนนี้ก็6โมงครึ่งแล้วกินเนื้อไปเมื่อกี้นี่คือสะใจมากเลยคนก็ยังเรื่อยๆนะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ในวันแรกที่เปิดตรงนี้มีบูธของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับบูธธรรมศาสตร์เนี่ยจะอยู่ติดกับบูธจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเลยครับสิ่งหนึ่งที่ชื่นชมงานกาชาดของทุกปีเนี่ยครับเขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยแยกขยะให้นะครับสำหรับแยกขยะแต่ละอย่างนะครับละเอียดมากๆเลยนะครับผมทั้งการเทเศษอาหารนะครับแยกขยะรีไซเคิลขยะทิ้งนะครับขยะเผาทำลายแยกไว้หมดเลยก็เรียกว่าชื่นชมครับกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่นี่โอ้ตรงนี้นะครับเป็นบูธของกินที่จัดมาดูสวยมากครับสมาคมสตรีแห่งชาติเอ๊ะเสียงที่คุ้นๆนั่นมันเฉาก๊วยชากังราวนะครับหรือไปฝากคนที่เรารักนะครับก็ลองแวะมาซื้อเฉาก๊วยชากังราวของเราไปเป็นของฝากรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับสำหรับท่านที่ไม่เคยเห็นต้นเฉาก๊วยนะครับก็แวะกันเข้ามาดูเรามีต้นเฉาก๊วยให้ท่านได้ดูได้ชมกันด้วยห้องน้ำที่นี่นะครับก็จะเป็นแบบรถสุขานะครับมีบริการพร้อมให้เยอะมากๆเลยทั้งสุขาชายและสุขาหญิงเลยครับมาที่บูธเทพพดุงพรมะพร้าวนะครับหรือว่ากะทิชาวเกาะนะครับเขามีซอฟต์เสิร์ฟกะทิสดครับผมเต็มกะทิสดใส่ไปเลยลวกวันนี้บริษัทลาบายเยอะมากของไทยการชาติเท่านั้นนะคะคนใหญ่มากครับ20บาทรสชาติคือกะทิจริงๆนะครับผมมันมากนะครับหวานอ่อนๆแต่มันจริง
แล้วปรุงมาได้อร่อยนะคือมันเข้มข้นอ่ะเนื้อแบบเนื้อเนียนและเข้มข้นมากๆที่นี่ก็มีไมโลแบบไมโลถังนะครับคราวที่แล้วผมซื้อแบบถังใหญ่ไปแล้วเดี๋ยวลองถังเล็กบ้างดีกว่าอันนี้ผมสั่งแบบถังเล็กไปนะครับ199เพราะถังใหญ่เนี่ย299เคยกินแล้วครับถังใหญ่ประมาณนี้นะครับกินไป2วันเลยก็ได้มาแล้วนะครับไมโลถังเล็กนะครับ199บาทข้างในเนี่ยครับก็จะเต็มไปด้วยไมโลนะครับประมาณ2ลิตรครับผมกินแบบจุกๆไปเลยนะครับตอนแรกก่อนกลับว่าจะแวะมาซื้อโอนตินนะครับแต่ว่าเจอไมโลถังเข้าไปนี่ก็อิ่มมากๆเลยครับสำหรับงานกาชาดนะครับก็จัดตั้งแต่วันที่8ถึง18ธันวาคม2565นี้นะครับผมเข้าฟรีนะครับผมถ้าใครอยากมาก็แวะมาได้นะครับอยู่ที่สวนลุมนะครับจัดใหญ่จัดเต็มแต่ว่ามารถไฟฟ้าก็ดีนะเพราะว่าที่จอดรถเนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะครับอาจจะต้องจอดไกลแล้วก็เดินมาหน่อยนึงนะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย